ครับสวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ช่องนักหมีนะครับวันนี้เรามากันที่ตลาดนัดสวนจตุจักรนะแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่มิกจตุจักรนะบอกไว้ก่อนนะครับวันนี้เรามาร้านของเล่นลับนะครับถามว่าลึกลับแค่ไหนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโซนที่ผมว่าเพื่อนๆต้องไม่รู้แน่ๆด้วยที่นี่มีร้านของเล่นด้วยนะครับมันคือจตุจักรพลาซ่านะจตุจักรพลาซ่าเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่ขายพวกของแต่งบ้านนะครับใครที่เคยมาเดินตลาดสวนจตุจักรเนี่ยจะเคยเดินน่าจะเคยเดินผ่านตรงนี้นะคือมันอยู่ระหว่างตึก JJ Mall แล้วก็สวนจตุจักรนะครับเขาจะอยู่ตรงกลางเนาะเป็นตลาดชั้นเดียวนะครับแล้วก็เขาจะมีตรงนี้จะเป็นโซนขายพวกของแต่งบ้านวินเทจต่างๆนะครับพวกโคมไฟประตูเก่าๆตู้เก่าๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครเดินของแต่งบ้านเขาจะเดินโซนนี้กันเนาะทีนี้เผอิญว่าก็มีพี่เขามาลงโฆษณาลงในกลุ่มเนาะเขาขายลดราคาของเล่นนะครับที่นี่ผมก็เลยอ่ะที่นี่มีของเล่นด้วยเหรอก็เลยวันนี้พาเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่าที่เนี่ยร้านนี้เขามีของน่าสนใจอะไรนะครับแล้วก็อยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่นะครับร้านตั้งอยู่ที่จตุจักรพลาซ่านะครับอยู่ที่โซน C ซอย1นะชื่อหน้าร้านจะเป็นเนี่ยเห็นไหมเป็นเดคคอร์นะครับเป็นร้านเกี่ยวกับของแต่งบ้านแบบนี้นะใครที่เดินมาก็คงงงนะว่าเอ๊ะร้านนี้มีของเล่นขายได้ยังไงนะเนี่ยจากทางเข้ามานิดเดียวนะครับเลยทางเข้า JJ มาก็เลี้ยวเข้ามาเลยอยู่ซ้ายมือเลยนะครับร้านล็อก C 192นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนที่เขาขายของเล่นกันนะครับอันนี้ส่วนตู้ด้านหน้าอีกตู้นะครับตู้หลังจะมีพวกงานวันพีชเยอะเห็นไหมงานวันพีชจะเยอะไปหน่อยแต่พวกนี้งานพวกนี้สวยเลยแต่ก็ราคาดีด้วยเห็นไหมพวกนี้พันกว่าบาทกันเลยนะครับนั่นแหละเราเขาส่งเอาแบบที่เขาต้องการมาก่อนแล้วก็จะมีนารูโตะก็เยอะนารูโตะด้านล่างนะครับงานนารูโตะแล้วก็มีพวกนี้เป็นพวกงานไซส์ใหญ่นะงานไซส์ใหญ่ทั้งหลายแหล่ครับใครที่ชอบงานเบิ่มๆอย่างเงี้ยฟรีเซอร์อย่างเงี้ยตัวละพันหนึ่งนะใช่ไหมซาบอน1,900ใช่ไหมนี่ไม่ใช่ไดโดเรียนะยี่เห็นดูแบบนี้กูไดโดเรียผู้ชายไม่ใช่ก็ถ้าเป็นงานฟิกเกอร์จีนก็ถือว่าราคาดีนะครับสำหรับที่นี่นะออกไดโดเรียอยู่ข้างล่างเนี่ยไดโดเรียมี1,900เหมือนกันใครอยากเก็บ3ตัวละครฟีเซอร์ไดโดเรียก็มีครบหมดนะฮะเนี่ยก็มีอันนี้น่าสนใจให้เรือลำเล็กนี่ก็ดีแต่นี้งานไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่เสาโค้งด้วยฮะเราดูด้านในร้านนะครับในร้านก็จะเห็นว่านี่เห็นไหมเขาเป็นร้านขายของแต่งบ้านนะนี่โคมไฟละลานตาแต่ตอนนี้พวกของที่เป็นของเล่นเนี่ยเขายังไม่ได้เอามาตั้งข้างนอกเนาะอันนี้ผมให้เขาเอาลงมาให้ดูก่อนนะครับส่วนมากของในร้านก็จะเป็นพวก HG เยอะนะแล้วก็มีพวก MG บ้างทางด้านนู้นนะครับราคาที่เนี่ยของกันดั้มเนี่ยก็จะบอกเหมือนกันว่าราคาก็พอๆกับที่สะพานเหล็กนะไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ว่ามันจะมีพวกตัวแปลกๆที่เราไม่ค่อยเห็นกันนะอย่างเช่นวิงนี้เห็นไหมวิงสีแปลกๆเนี่ยอันนี้500ก็เหลือ250ของนี้ HG นะครับเดี๋ยวว่าพวกอย่างไดนาเมสเนี้ยก็เหมือนกัน250เหมือนกันเนี่ยลูปัสตัวที่เป็นบาบาทอสก็250เหมือนกันนะเนี่ยพวกลูปัสเนี่ยลูปัสพวกตูปัสใน250เหมือนกันนะครับฟรีดอมก็เหมือนกันฟรีดอมนี่350นะครับตัวนี้นะราคาก็ประมาณอย่างเงี้ย300 200 300นะครับของ LG นะก็เรียกว่าราคาปกติแล้วกันแต่ว่าเผื่อเพื่อนๆจะมีตัวที่อยากได้อะไรเงี้ยอย่างพวก Beyond Global อย่างเงี้ยพวกเนี้ยตัวเนี้ยก็ได้ต่อมาสวยนะ300กว่าบาทนะครับนี่ใช่มั้ย350เท่านั้นเองตัวนี้ต่อสวยตัวนี้แนะนำถ้าต่อ HG ที่เป็น G นะกล่องนี้ดีนะครับหรือว่าจะเป็นงานตัวที่เป็น MG ตัวใหญ่ก็มีนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่อย่างเช่นพวกของมอเตอร์นิวเคลียร์พวกนี้ก็ราคาปกตินะ 2,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยอย่างเงี้ย Genesis อย่างเงี้ย 4,800 ใช่ไหมก็ 2,900 ราคาก็พอๆกันที่พันเหล็กบางร้านนี่ 3,000 กว่าเลยนะตัว Genesis เนี่ยนะครับก็มาดูได้แล้วดูได้ใครบ้านอยู่แถวจตุจักรเนี่ยก็ลองแวะมาทางจตุจักรโซน C เนี่ยนะครับจตุจักรพลาซ่าเนาะก็ลองมาเดินๆแวะดูได้จอดรถที่ JJ นะฮะนี่ก็จะมีด้านนู้นอีกนี่ด้านนู้นก็จะมี
มาดูสิมีอะไรบ้างวะนี่บ่นเหมือนลื้อของเล่นที่บ้านเลยนะนี่ก็จะมีพวกงานเห็นไหมตัว Impulse ที่เป็นงานเก่าดาบันนะหรือว่าจะเป็นนี่ตัวนี้ก็ไม่เห็นนานละนี่ก็ 2,900 เหมือนกันใช่ไหมตัวเนี้ยตัวใหญ่นะพวกนี้หุ่นไซส์ใหญ่นะเนี่ยอันนี้มาที่ร้านก็เลยได้ไป2กล่องนะครับก็ดูตัวที่เราไม่เคยต่อนะก็เป็นตัวเน้นตัวแปลกๆละกันเช่นอย่างนี้ก็เป็นฟรีดอมนะครับเป็นฟรีดอมไซส์ฟรีดอมแต่ว่าเป็นตัวใสนี่เราก็เน้นเอาตัวแปลกๆไว้ก่อนนะหรือว่าจะเป็นอันนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวใสเหมือนกัน 6601A ดาบันนะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูว่าตัวไหนเดี๋ยวเปิดให้ดูพาละกันแบบคร่าวๆก่อนเป็นยังไงนะพาใส่ก็หน้าตายังไงนะนี่ 6601A นะแล้วก็จำไม่ได้รหัสนี้คืออะไรนี่มันคือวิงนะครับมันคือกันดั้มวิงวิงซีโร่ใช่ไหมปีกเป็นปีกขนนกนะแต่ว่าเป็นพาร์ทใสนี่เห็นไหมอันนี้เป็นพาร์ทใสนะใสเหนียวพร้อมฐานนะปีกใสเห็นไหมก็เรียกว่าลองตอบตัวใสดูนะครับว่าเป็นยังไงนะไม่เคยตอบตัวใสเหมือนกันนะครับก็แปลกดีแล้วก็อันนี้เป็นฟรีดอมแต่ว่านี่ติดสกอตเทปไว้ไม่ได้แกะเดี๋ยวไว้แกะให้ดูทีหลังนะครับก็เป็นตัวใสเหมือนกันที่บอกนะเดี๋ยวไปลองต่อดูก็รู้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ดูตรงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe นั่นหมีให้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวจะได้พาไปดูร้านของเล่นแปลกๆกันเนาะเรามีที่ไหนเราก็จะตามไปดูนะเพราะเราเป็นคนชอบของเล่นอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับอาจจะลากันแปลกๆหน่อยลกๆหน่อยไปแล้ว